พลอยเผยเหตุคลั่งรักขอบคุณโต้งปรับตัววอนถ้ารักไม่สำเร็จอีกอย่ารุมกระทืบกันคนสบประมาทเยอะไม่มีใครอยากเจ็บหรอกพลอยเผยเหตุทำไมคลั่งรักขอบคุณโต้งพยายามปรับตัววอนถ้ารักไม่ประสบความสำเร็จอย่ารุมกระทืบกันขึ้นแท่นสาวคลั่งรักอีกคนของวงการบันเทิงไปแล้วสำหรับดาราสาวสวยพลอยเชอร์มานบุญยศักดิ์หลังขยันเสิร์ฟความหวานกับแฟนหนุ่มแรปเปอร์รุ่นน้องโต้ง 2P ให้แฟนๆได้เห็นกันอย่างต่อเนื่องล่าสุดวันที่24ตุลาคมพลอยให้สัมภาษณ์ถึงความสัมพันธ์ครั้งนี้ในงานเปิดตัว EPTQEmbracing Diversity เครื่องหมายสี่เหลี่ยมฟิลเลอร์ตัวมัมในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ที่ชั้นหนึ่งแฟชั่นฮอนสยามพารากอนพร้อมเล่าโมเมนต์เซอร์ไพรส์ของขวัญวันเกิดฝ่ายชายที่ผ่านมารวมถึงแจงโพสต์ตัดพ้อที่ทำหลายคนตกใจว่ามีปัญหาความรักหรือเปล่าถามถึงวันเกิดโต้ง 2P ที่ผ่านมาสบายสบายโต้งไม่ได้ทำงานยิ้มแต่ว่าเขาก็ทำงานในมือถือตลอดแต่มันเป็นวันสำคัญของเขาเราก็อยากให้เขาพักแล้วพลอยก็พาเขาไปกินข้าวเห็นว่าโต้งปิดมือถือเลยคือเหมือนใจเขาอยู่ที่งานไงเพราะช่วงนั้นงานเขาเร่งแล้วเราก็เห็นว่าเขาเครียดเลยบอกว่าวันเกิดพักสักวันไม่เป็นไรเนอะแป๊บหนึ่งเขาก็ปิดมือถือเสื้อแจ็คเก็ตของขวัญสุดพิเศษพลอยเองยังไม่มีเลยอะแต่ว่าหาไม่ยากหรอกมีร้านพรีออเดอร์เยอะแยะไปจริงๆมันก็พิเศษแต่มันก็ไม่ได้เป็นตัวเดียวในโลกขนาดนั้นถามว่าทำไมต้องเป็นเสื้อตัวนี้คือเราสองคนเป็นคนชอบแต่งตัวเหมือนกันรสนิยมเดียวกันเลยรู้สึกว่าแบบนี้เขาน่าจะชอบนะแล้วก็รู้ว่าเขาชอบแบรนด์นี้อยู่แล้วแจ็คเก็ตมันก็น่ารักและเขาใส่ทำงานได้ด้วยวินาทีที่เขาแกะของขวัญแอบเมาให้ฟังว่าวันนั้นพลอยเข้าไปที่บ้านเขาเพื่อจะรับเขาออกไปกินข้าวข้างนอกเลยเอาของขวัญเข้าไปซ่อนในห้องสตูดิโอของเขาก่อนพอกำลังจะออกจากบ้านอยู่ดีๆเขาเดินเลี้ยวเข้าไปในห้องสตูดิโอนั้นเราก็ตกใจมากจะทำยังไงดีระหว่างที่หันหลังไปเก็บอาการตื่นเต้นของตัวเองเขาเดินยิ้มออกมาแบบอะไรอะเราก็เลยถามว่าเปิดดูเลยไหมเขาก็บอกว่าไม่รออีกนิดหนึ่งก่อนพอตอนดึกที่เขาแกะของขวัญและเห็นเป็นแจ็คเก็ตตัวนี้เขาก็ดีใจคาดไม่ถึงว่าเราจะหามาให้เพราะมันหายากหลายคนแซวว่าพลอยคลั่งรักมากติดนิสัยมาจากโต้งนี่แหละค่ะเขาเริ่มก่อนเราก็เลยติดไงยิ้มจริงๆแล้วเขาทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนสำคัญเราก็เลยอยากตอบแทนเขาบ้างด้วยความรักถามว่าตัวเองคลั่งรักยังไงบ้างตอนนี้ถ้าดูจากอาการแล้วก็เยอะอยู่หน้าหมั่นไส้หัวเราะตัวเองในเวอร์ชันนี้ก็มีทั้งชอบและไม่ชอบแต่ตั้งแต่ตัดสินใจคบกันชีวิตพลอยก็เปลี่ยนไปมีทั้งดีและไม่ดีคือทุกอย่างมันเป็นเหรียญสองด้านอยู่แล้วจะให้ดีทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้ซึ่งถ้าเป็นอะไรที่ดีมันก็สดใสขึ้นแน่นอนก็ขอให้มันยาวนานแต่ก่อนหน้านี้มีเรื่องใจหายนิดหนึ่งว่างอนกันหรือเปล่าไม่ต้องตกใจเข้าใจว่าทุกคนเป็นห่วงแต่ก็รู้ว่าทุกคนตกใจเกินเบอร์ไงเราก็ผิดเองด้วยแหละที่ไม่รู้จะบ่นกับใครอยากจะแซะสักนิดหนึ่งความนิสัยไม่ดีอ่ะแต่ว่าวันนั้นพลอยคิดว่าพลอยมีสิทธิ์เพราะว่ามันเป็นวันเกิดพลอยเวลาก็4:30แล้วเราอยากอยู่กับเขาสองคนพักผ่อนเถอะแต่เขาเหมือนติดลมยังอยากอยู่กับเพื่อนต่อเราก็เลยน้อยใจงอนนิดหน่อยไม่มีอะไรคบกันมีทะเลาะมีงอนกันอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราเองก็นิสัยใกล้เคียงกันหายงอนเพราะเขามาง้อสุดท้ายแล้วเขาก็ง้อเขาก็จะมีดูพลอยบ้างแต่สุดท้ายแล้วเขาเห็นว่าเราเสียใจจริงๆเขาก็ง้อเราเองก็อยากขอโทษที่แบบไม่น่าไปแซะเขาพลอยก็ผิดเองแหละใช้เวลาไม่นานที่ใจอ่อน
แค่เขาบอกว่าขอโทษแค่นี้ก็จบแล้วง่ายๆดอกไม้ของหวานไม่ต้องมีไม่ต้องตั้งโต๊ะบูชาหัวเราะแค่คำขอโทษคำเดียวแล้วรู้สึกผิดจริงๆมันก็มีความหมายกับเรามากแล้วรู้สึกยังไงที่โต้งให้สัมภาษณ์ว่าพยายามปรับตัวเพราะไม่อยากให้เรางอนขอบคุณค่ะพลอยเองก็ปรับเยอะแต่ต้องขอบคุณเขาจริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกเราจะมาเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครสักคนเราไม่อยากเปลี่ยนอยู่แล้วแต่เราจะปรับเปลี่ยนเพื่อให้เขามีความสุขขึ้นสบายใจขึ้นถ้าเขาแค่มีความรู้สึกที่จะพยายามทำได้หรือเปล่าไม่รู้แต่พยายามเราก็ถือว่าขอบคุณเขามากๆที่ผ่านมาพลอยก็เห็นว่าเขาพยายามอยู่บอกรักกันทุกวันไหมเวลามีแฟนบอกรักกันทุกวันไหมล่ะหัวเราะนี่ก็เป็นหนึ่งในอาการคลั่งรักใช่ไหมใช้ได้อ่ะเอาเรื่องอยู่ไม่หรอกมันก็ดูเวอร์ไปนิดหนึ่งแต่ว่าเราก็เพิ่งคบกัน 8-9 เดือนเองทุกอย่างก็ยังบานฉ่ำอยู่โปรโมชั่นอยู่มันก้าวข้ามจากความเป็นเพื่อนมาสู่ความสัมพันธ์ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่มันลึกซึ้งมากขึ้นมันยังตื่นเต้นกันอยู่แต่ว่าเราก็ต้องดูยาวๆไปเพราะว่าคนเรามันเปลี่ยนทุกวันหักปากกาเซียนเพราะหลายคนบอกว่าไม่น่าเกิน3เดือนตกเลขไปยะหัวเราะพลอยก็เห็นคนสบประมาทเยอะไม่เป็นไรขอบคุณที่เป็นห่วงเราเข้าใจเขามันก็มีทั้งคอมเมนต์ลบและบวกแต่พลอยรู้สึกว่าในตอนนี้ความสุขมันหายากเหลือเกินแล้วยิ่งพลอยอายุขนาดนี้แล้วยังได้เจอความสุขอยู่พลอยว่าตัวเองโชคดีจะ3เดือน4เดือน2วัน2อาทิตย์ถ้ามันมีความสุขพลอยก็จะรับไว้มันไม่สำคัญหรอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก็เลิกมันไม่มีอะไรง่ายนะจริงๆพลอยไม่ได้ตั้งใจที่จะคบใครเพื่อเลิกเราเองก็อยากมีความรักที่ดีที่สวยงามเหมือนกับทุกๆคนเราก็คิดอย่างเดียวว่าจะทำให้มันดีแค่นั้นพอแต่ถ้าวันหนึ่งพลอยไม่ประสบความสำเร็จตรงนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในชีวิตก็อย่ารุมกระทืบพลอยแล้วกันนะพลอยเจ็บใจดีกับพลอยหน่อยแล้วกันเพราะมันไม่มีใครอยากเจ็บหรอกยิ้ม ชาดาเปิดใจเล่านาทีลูกเขยขอโทษสั่งลาออกนายกเทศมนตรีแล้วโชว์สปิริตไม่ถ่วงความเจริญชาดาเปิดใจเล่านาทีลูกเขยขอโทษลาออกนายกเทศมนตรีแล้วโชว์สปิริตไม่ถ่วงความเจริญชีนี่คือสิ่งที่ทำในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยิ่งคนใกล้ชิดกระทำแบบนี้ต้องมีสปิริตมากกว่าคนอื่นวันที่25ตุลาคม66นายชาดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดใจถึงกรณีตำรวจบก.ป.ป.ป.จับกุมนายวีรชาติรัศมีนายกเทศมนตรีตำบลตลุกดู่จังหวัดอุทัยธานีที่เป็นลูกเขยฐานเรียกรับสินบน 600,000 บาทนายชาดากล่าวว่าตนเคยบอกแล้วว่าการปราบปรามผู้มีอิทธิพลต้องกวาดบ้านตัวเองก่อนโดยเรื่องนี้ตนโทรหาผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีว่าแบบนี้ต้องสั่งพักปฏิบัติหน้าที่หรือไม่เพราะมีหลายกรณีที่เกิดลักษณะแบบนี้ก็ถูกสั่งพักปฏิบัติหน้าที่ซึ่งสุดท้ายยังไงก็ต้องพักการปฏิบัติหน้าที่แต่ฟังและจำไว้นะครับใช้สมองคิดการพักปฏิบัติหน้าที่ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นคือการเอารองนายกรัฐมนตรีของทีมนั้นขึ้นมารักษาการแทนท้องถิ่นนั้นก็อยู่แบบสังกะตายถ้าผู้บริหารท้องถิ่นนั้นได้กลับมาได้ก็ทำหน้าที่ต่อหรือบางคนสู้คดีจนหมดวาระทำหน้าที่ก็มีโดยหลังจากลูกเขยโดนจับกุมและได้รับการประกันตัวได้พูดคุยกับลูกเขยซึ่งลูกเขยได้ขอโทษผมก็บอกไปว่าไม่ต้องพูดอะไรเราครอบครัวเดียวกันแต่สิ่งที่ต้องทำคือลาออกจากนายกเทศมนตรีเพื่อให้จังหวัดจัดการเลือกตั้งถ้าไม่ทำแบบนี้การพักปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นการเอาเปรียบและปล่อยทิ้งประชาชนแต่ถ้าลาออกจะเลือกตั้งใหม่นี่คือมาตรฐานของสังคมไทยในการเมืองท้องถิ่น
ก่อนลูกเขยจะลาออกในเวลาประมาณ5 ทุ่มของคืนวันที่24ตุลาคมซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องทำนายชาดากล่าวว่าจากนี้ก็ปล่อยให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีใหม่ไม่ใช่มารอให้คดีถึงที่สิ้นสุดไม่เช่นนั้นตำรวจชุดจับกุมจะเสียความรู้สึกประมาณว่าจับมาวันนี้พรุ่งนี้ไปเป็นนายกเทศมนตรีต่อซึ่งการหยุดทำหน้าที่นายกเทศมนตรีส่วนตัวมองว่าเป็นการถ่วงความเจริญและไม่มีสปิริตจึงให้ลาออกและรอจัดเลือกตั้งใหม่นี่คือสิ่งที่ตนทำในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยิ่งคนใกล้ชิดกระทำแบบนี้ก็ต้องมีสปิริตมากกว่าคนอื่นจับคนใกล้ชิดก็ว่าไม่จับก็ว่าแล้วจะให้ผมทำอย่างไรครอบครัวผมไม่มีปัญหาอะไรผมในฐานะพ่อผมต้องโอบกอดลูกทุกคนด้วยความรักและเดินไปด้วยกันแม้ทางเดินจะเป็นเช่นไรก็ตามโดยผมทำหน้าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมอยากขอร้องไม่ให้เอาลูกหลานของผมมาพวกด้อมพวก AI พวกอวตารอย่าเอารูปลูกหลานของผมมาออกอยากด่าผมด่าไปเพราะวันหนึ่งจะเสียใจที่ด่าผมและไม่อยากให้เกิดสงครามในโซเชียลผมหาอวตารไม่เจอผมก็ต้องเอาคนอยู่เบื้องหน้าดังนั้นวันนี้คนไทยต้องรักกันอย่าทำอะไรไม่สร้างสรรค์